สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านกับดิฉันสุดาจันหวานนะคะวันนี้ก็จะมาอ่านกันต่อกับหนังสือเล่มนี้นะคะมีผู้สนใจมากเหลือเกินกงจักรปีศาจนะคะของเรนครูเกอร์แล้วก็ชลิตชัยสิทธิเวชนะคะเป็นผู้แปลเราอ่านกันมา5ตอนแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่6และเป็นตอนที่14506นะคะสำหรับโครงการต้องห้ามต้องอ่านของเรานะคะก็คิดว่าถ้าภาพเสียงชัดเจนดีนะคะเราก็จะเริ่มอ่านกันเลยขอบคุณท่านที่เข้ามาในห้องแชทในห้องแชทของสถานีแบมบูเน็ตเวิร์กนะคะซึ่งเราอ่านออกอากาศสดกันก็คราวที่แล้วนะคะเราไปหยุดกันอยู่ที่เมืองโลซานนะฮะซึ่งเป็นเมืองที่คุณสังวานนะฮะกับเจ้าฟ้ามหิดลนั้นเคยไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์นะค่ะเงินเยอะนะฮะกับประเทศไทยกำลังเศรษฐกิจตกต่ำเลยนะทั่วโลกอ่ะอาละหะก็เคยไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันแล้วก็พอคุณสังวานนั้นตัดสินใจที่จะต้องออกจากประเทศไทยนะฮะคุณเรนครูเกอร์ใช้คำว่าหนีนะฮะจะหนีไปแล้วก็หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การอภิวัตสยาม2475ตัดสินใจไปเมืองโลซานแทนที่จะเป็นเมืองเจนีวากงจักรปีศาจหน้า122ครั้งแรกที่เสด็จไปถึงสวิตเซอร์แลนด์นั้นได้ประทับอยู่ที่โรงแรมวินเซอร์ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดเล็กๆแต่รัฐบาลเห็นว่าการที่พระองค์ประทับที่โรงแรมนี้จะเป็นการเสียเกียรติภูมิของประเทศไทยดังนั้นจึงได้ทรงย้ายไปประทับที่แฟลตอันหรูหราแห่งหนึ่งที่ถนนติสโซพระองค์ไม่โปรดแฟลตหลังนี้นักแต่อย่างน้อยที่สุดก็ทรงพอพระทัยที่ประทับอยู่ห่างไกลจากการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจในพระนครถึงแม้สมเด็จพระราชชนนีพร้อมทั้งพระราชโอรสและพระราชธิดาจะเสด็จมาประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทำให้พระองค์ทรงสามารถหลบลูกหลงจากการกบฏบวรเดชได้ก็ตามแต่ผลสะท้อนจากการกบฏครั้งนี้ก็กระทบถึงพระองค์เข้าจนได้เปรียบเสมือนลูกคลื่นซัดเข้ามากระทบหาดของทะเลสาบเจนีวาหลังจากที่การกบฏได้ถูกปราบปรามราบคาบแล้วศาลก็ได้พิพากษาให้ประหารชีวิตนักโทษการเมือง6คนซึ่งทำให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงสละราชบัตรพระราชบัลลังก์อย่างกระทันหันหลังจากที่ได้เกิดวิกฤตการทางการเมืองแล้วและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของรัฐบาล3คนก็ได้เดินทางมายังถนนทิสโซเพื่อถวายราชบัลลังก์แด่ในหลวงอนันต์ซึ่งขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง10พระพรรษาและกำลังทรงพระประชวรด้วยโรคหวัดจากเสี้ยววินาทีนั้นเป็นต้นมาชะตากรรมของประเทศไทยและของคนไทยบางคนเช่นนายปรีดีและจอมพลป.พิบูลสงครามก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระชะตากรรมของในหลวงอนันต์ในบางครั้งบุคคลดังกล่าวก็ได้ร่วมมือกับในหลวงอนันต์บางครั้งพระราชอำนาจของในหลวงอนันต์ก็เป็นดุลทวงอำนาจของบุคคลดังกล่าวอย่างไรก็ดีบุคคลเหล่านั้นก็อยู่กันคนละทวีปกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและในขณะที่ในหลวงอนันต์ประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนกระทั่งบรรลุนิติภาวะนั้นได้มีการตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์มีคนหัวโบราณไม่น้อยที่ครุ่นคิดถึงการขาดลางดีที่แสดงถึงพระบารมีของในหลวงอนันต์ในขณะที่เสด็จขึ้นครองราชพ
เพราะการที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชโดยไม่มีผู้ถวายช้างเผือกสักเชือกเดียวเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในราชวงศ์จักรีแต่ที่แน่นอนก็คือในหลวงอานันต์ได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3ในสมัยกลางพุทธศตวรรษที่25ฉะไหนเราจะมาครุ่นคิดถึงเรื่องเช่นนี้อีกบทที่3สมเด็จพระราชชนนีซึ่งในอดีตทรงเป็นนางพยาบาลทรงเป็นสามัญชนมาก่อนพระองค์ทรงได้รับการสถาปนาให้ดำรงพระฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชชนนีพระองค์ทรงมีพระราชภารกิจในการถวายการอบรมสั่งสอนให้พระราชโอรสพระองค์หนึ่งซึ่งทรงมีลักษณะพิเศษอย่างมากกล่าวคือทรงได้รับการถวายความเคารพสักการะในฐานะสมมุติเทพจากประชาชน20ล้านคนและทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระประมุขของประเทศซึ่งมีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์นับเป็นพันปีโดยปัจจุบันทันด่วนรัฐบาลได้เช่าคฤหาสน์หลังหนึ่งในเมืองพูลีเพื่อถวายเป็นที่ประทับทั้งนี้เพื่อให้สถานที่ประทับมีความเหมาะสมมากกว่าอพาร์ตเมนต์พลูลี่เป็นเมืองที่มีกำแพงวกไปเวียนมามีสวนดอกไม้อันเขียวขจีและมีศาลากลางสวนซึ่งมองลงไปเบื้องล่างจะเห็นทะเลสาบสภาพธรรมชาติดังกล่าวทำให้มลรัฐโวมีความสวยงามมากและทำให้พลูลี่มีสภาพคล้ายกับหมู่บ้านทั้งที่เป็นชานเมืองซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางของเมืองโลซานเพียงใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีในหลวงอานันต์ทรงพระเจริญวัยในคฤหาสน์หลังนี้ซึ่งสมเด็จพระราชชนนีประทานชื่อว่าพระตำหนักวัฒนาตามพระนามของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าซึ่งเป็นคำที่มีความหมายว่าแสงสว่างพระตำหนักวัฒนาตั้งอยู่บนที่ลาดเนินเขาเหนือฝั่งทะเลสาบในปัจจุบันนี้พระตำหนักวัฒนาก็ยังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าที่ดินอันเป็นบริเวณที่ตั้งของพระตำหนักนี้จะเล็กลงพระตำหนักวัฒนาเป็นพระตำหนัก2ชั้นและมีห้องใต้หลังคาและห้องใต้ดินด้วยผนังทาสีขาวและหลังคาเป็นกระเบื้องรูปหอยสีแดงดูเหมือนว่าได้สร้างขึ้นโดยครอบครัวชาวสวิสที่มีอาชีพทางการพนันบริเวณพระตำหนักมีเนื้อที่2ไร่มีต้นเฟอร์และต้นเกาลัดปลูกอยู่ทำให้มีความรู้สึกทึมลดน้อยลงสุดปลายสนามและรั้วต้นไม้มีสวนผลไม้เล็กๆและสวนผักอยู่คนละด้านซึ่งสมเด็จพระราชชนนีทรงปลูกไว้สำหรับประกอบพระกระยาหารสมเด็จพระราชชนนีทรงใช้เครื่องตกแต่งภายในทั้งของไทยและของฝรั่งมีสิ่งแปลกอยู่สิ่งหนึ่งในพระตำหนักคือมีเครื่องทำความร้อนแบบเตาผิงเนื่องจากครอบครัวที่ก่อสร้างนี้ได้นำมาจากอังกฤษพระองค์ทรงมีหญิงสวิสคนหนึ่งเป็นคนดูแลทำความสะอาดพระตำหนักและมีข้าหลวงที่เป็นคนไทยอีก2คนกับมีชายแก่คนหนึ่งและผู้ช่วยอีก2คนเป็นคนทำสวนนอกจากนั้นพระองค์ยังมีนางสนองพระโอษฐ์ข้าราชการผู้ถวายพระอักษรคนขับรถและยามในบางครั้งก็มีคนอื่นๆมาเฝ้าทำให้พระองค์มีข้าราชบริพารจำนวนมากขึ้นเนื่องจากพระตำหนักวัฒนามีห้องอยู่เพียง12ห้องซึ่งทำให้แคบเกินไปสำหรับคนเหล่านั้นดังนั้นสมเด็จพระราชชนนีจึงได้ทรงเช่าบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระตำหนัก
สมเด็จพระราชชนนีทรงมีพระราชภาระในงานบ้านซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากแต่ก็ทรงปฏิบัติไปอย่างดีที่สุดและในขณะเดียวกันก็ทรงมีพระราชภาระในการรักษาไว้ซึ่งแก่นสารของการดำรงพระชนชีพของครอบครัวพระองค์ทรงประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระตระกูลไว้ในห้องพระและทรงใช้ห้องนี้เป็นที่สงบพระทัยซึ่งเป็นผลให้พระองค์ทรงตัดสินพระทัยที่จะทรงอบรมสั่งสอนพระราชโอรสของพระองค์อย่างธรรมดาที่สุดเท่าที่จะทำได้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะแม่บ้านและพระราชมารดาอย่างเอาจริงเอาจังปานหญิงสาวสวิสซึ่งเป็นเจ้าของปราสาทแต่พระองค์ไม่ทรงเหมือนกับหญิงชาวสวิสในข้อที่ว่าพระองค์มิได้ทรงอบรมสั่งสอนพระราชโอรสพระราชธิดาของพระองค์ตามเรื่องตามราวพระองค์ทรงได้รับความคิดนี้มาจากข้อเขียนของจางจักเกอร์รุสโซโดยเฉพาะความคิดเห็นในเรื่องในหนังสือเรื่องมาเรียมองเตสเซอรีซึ่งกล่าวว่าเด็กๆจะสามารถเรียนรู้การควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบแห่งวินัยภายใต้บรรยากาศแห่งเสรีภาพซึ่งถูกจำกัดโดยการเคารพเสรีภาพของผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่อเขามีความเข้าใจและปราศจากความกลัวความคิดเห็นดังกล่าวมิได้หมายความว่าจะไม่มีการอบรมบ่มนิสัยดังจะเห็นได้ว่าพระราชโอรสธิดาทั้ง3พระองค์รู้จักทำความสะอาดห้องที่ประทับของพระองค์พระราชโอรสทั้ง2พระองค์ประทับอยู่ในห้องเดียวกันและอาจกล่าวได้ว่าในหลวงอนันต์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่ทรงลาดพระที่ด้วยพระองค์เองสมเด็จพระราชชนนีทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศสโดยมีพระราชประสงค์ที่จะทรงช่วยสอนให้ทรงช่วยสอนพระราชโอรสธิดาทั้ง3ซึ่งพระองค์ทรงส่งไปศึกษาทันทีที่เสด็จมาถึงโลซานในโรงเรียนเด็กทั้ง3พระองค์เสด็จไปโรงเรียนโดยรถพระที่นั่งยี่ห้อแซมสันของฝรั่งเศสแต่ต่อมาทรงใช้รถพระที่นั่งยี่ห้อเบนซ์ซึ่งเป็นรถชั้นดีโดยมีสารถีชาวสวิสฝรั่งเศสเป็นผู้ขับถวายในหลวงอนันต์และพระอนุชาทรงโปรดรถเบนซ์มากกว่ามากเช่นเดียวกับสมเด็จย่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้เสด็จไปเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกอลนูเวลในปีพ.ศ. 2478ซึ่งเป็นปีที่ทั้ง4พระองค์ได้เสด็จมาประทับที่พระตำหนักวัฒนาสมเด็จพระอนุชาได้เสด็จไปศึกษาในโรงเรียนเดียวกับในหลวงอนันต์แต่สมเด็จพระพี่นางได้เสด็จเข้าศึกษาในโรงเรียนคอนแวนต์แห่งหนึ่งภาพแรกของโรงเรียนเอกอลนูเวลที่พระองค์ทรงประสบและจะต้องศึกษาอยู่ถึง8ปีนั้นเป็นภาพของอาคารหลังใหญ่สีมัวๆสองหลังแฝดมีสนามล้อมรอบอยู่บนเนินเขาตรงกลางเมืองพระองค์ทรงลืมความรู้สึกอันไม่สนองตอบต่อภาพดังกล่าวเมื่อได้ทรงพบว่าบรรยากาศของสถานที่นั้นมีความหมายลึกซึ้งทำให้ทรงคลายพระกังวลลงเครื่องหมายคำพูดเปิดเราถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องอบรมนักเรียนของเราให้เรียนรู้ความยากลำบากในชีวิตประจำวันและเพื่อให้เขาสอบไล่ได้ในขณะเดียวกันชีวิตในโรงเรียนนี้จะต้องเป็นบทเรียนของชีวิตนี่คือคำขวัญของเราเครื่องหมายคำพูดปิดคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนนี้ซึ่งได้คัดเลือกมาจากหลายประเทศได้ให้การศึกษาอบรมแก่เด็กนักเรียนทั้งชายหญิง150คนทั้งที่เป็นชาวสวิสและชาวต่างชาติโดยนึกถึงหลักการตามที่กล่าวข้างต้นนี้หลักการดังกล่าวมีความหมายในทางปฏิบัติสำหรับพระองค์มากดังจะเห็นได้ว่าพระองค์ต้องศึกษาวิชาต่างๆตามหลักสูตรชั้นมัธยมอย่างมากจนแทบไม่มีเวลาว่างนอกจากนี้ยังต้องทรงเล่นกีฬาต่างๆและทรงทำงานฝีมือด้วย
งานฝีมือที่พระองค์ทรงกระทำนั้นรวมไปถึงการทำสวนครัวด้วยพระองค์ทรงขายผลิตผลของสวนครัวของพระองค์ซึ่งทำให้ทรงมีเงินค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์ประจำวันเพิ่มขึ้นจากที่ทรงได้รับการถวายจากสมเด็จพระราชชนนี 2.5 ฟรังในระหว่างที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้พระองค์ไม่เคยได้รับพระราชทานจากพระราชชนนีมากกว่านี้เพราะสมเด็จพระราชชนนีทรงมีพระนิสัยประหยัดเช่นเดียวกับสมเด็จพระราชบิดาพระอาจารย์ที่ถวายพระอักษรเห็นว่าพระองค์ทรงหลักแหลมทรงมีพระจริยวัตรงดงามและเคร่งขรึมทรงเป็นมิตรกับคนได้ง่ายแต่ทรงเคร่งขรึมทำให้ทรงคุ้นกับคนยากทั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกว่าพระองค์แตกต่างจากคนอื่นในทางชาติวุฒิแต่เกิดจากพระนิสัยตามธรรมชาติของพระองค์เองพระองค์ไม่โปรดเสียงอึกทึกครึกโครมทรงมีความคิดอันละมุนละม่อมตัวอย่างเช่นเมื่อ 2-3 ปีก่อนนั้นทรงมีความรู้สึกสงสารม้าที่ต้องถูกใช้งานและไม่มีเสรีภาพที่จะเล่นอย่างพระองค์พระองค์ไม่โปรดการกระทำอันรุนแรงครั้งหนึ่งในระหว่างเวลาหยุดพักที่โรงเรียนแห่งใหม่ซึ่งใครจะทำอะไรได้อย่างเสรีพระสหายซึ่งเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะกระโดดเข้าใส่พระองค์ต้องหยุดชะงักเมื่อพระองค์ทรงยกพระหัตถ์ยับยั้งแบบจักรพรรดิค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวพักการอ่านช่วงแรกเอาไว้ที่ตรงนี้นะคะก็น่าสนใจนะคะค่ะนี่ก็คือชีวิตของครอบครัวว่าที่กษัตริย์นะคะซึ่งเรียกว่าตอนนั้นก็ยังคงอยู่ในลำดับคงได้รับการแจ้งแล้วใช่ไหมฮะว่าอยู่ในลำดับต้นๆเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก็เพราะว่าไม่มีรัชกาลที่7ก็ไม่มีลูกนะฮะแต่ว่าก็น่าจะยังไม่ถึง2481โอ้เดี๋ยวขึ้นไปนะก็จะเป็น2481นะคะอันนี้ก็เป็นช่วงที่รวมถึงช่วงที่ได้รับการบอกแล้วใช่ไหมฮะว่าจะต้องมาเป็นกษัตริย์ต่อไปนะฮะโอเคค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันอ่านนะคะเดี๋ยวกลับมาอ่านกันต่อนะฮะวันนี้นะคะพี่น้องคะก็มีวันนี้ก็วันที่11สิงหาคมนะฮะวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยก็จะเป็นวันที่12สิงหาคมนะฮะตอนนี้เราก็จะเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องวันแม่มีเด็กฆ่าตัวตายนะคะเพราะว่าเจ็บปวดกับการที่ไม่มีแม่มางานวันแม่นะฮะคือเราก็พูดกันมาหลายปีเหลือเกินนะคะไอ้เรื่องการจัดงานวันแม่แบบซาดิสแบบของไทยเนี่ยมันต้องเลิกนะฮะซาดิสเพราะว่าจะต้องให้ลูกเนี่ยนะฮะมากราบเท้าแม่ให้รู้สึกว่าสำนึกบุญคุณอะไรต่างๆราวกับว่าลูกเนี่ยจะเป็นทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมจะเป็นลูกทรพีกันไปหมดนะฮะนี่เป็นสังคมไทยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอย่างกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยซึ่งครองราชย์อยู่ถึง70ปีนะฮะแล้วก็ได้รับการศึกษาอย่างมีเสรีภาพรู้หรือถึงความมีเสรีภาพนั้นสำคัญอย่างไรต่อพัฒนาการของเด็กนะคะแต่ทำไมถึงกลับเอาพาประเทศไทยถอยหลังโดยในเรื่องของจารีตประเพณีต่างๆซึ่งจะไปว่ารัฐบาลหรือนักการเมืองไม่ได้นะคะคือกษัตริย์ภูมิพลเองเลยนะที่เป็นคนที่พยายามจะเอาประเพณีดั้งเดิมต่างๆนะฟื้นกลับมาเพื่อสร้างความเป็นสมมุติเทพเนี่ยให้มันดูจริงจังสมจริงสมจังมากขึ้นนะคะแล้วก็เอาหลักคุณค่าคุณธรรมต่างๆเดิมๆนะคะมานะคะแล้วก็เรื่องวันแม่วันพ่อก็เอาตัวเองไปเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งก็ทำให้ถูกโขนกระแสนี้กันไปนะคะจนเราก็เห็นเด็กนั้น
ถูกทำร้ายในครอบครัวเยอะมากนะฮะจริงๆแล้วการความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กเนี่ยสูงไม่น้อยไปกว่าที่สามีทำร้ายหรือว่าทำความรุนแรงต่อผู้หญิงเลยในสังคมไทยแต่เราก็พูดเหมือนจะพูดกันไม่ได้นะฮะเพราะว่าสัญลักษณ์ของกษัตริย์กับพ่อแม่มันเหมือนกับเป็นสิ่งเดียวกันนะทำให้การกดขี่ก็ยิ่งหนักหนาแล้วก็เด็กก็ถูกปิดปากอยู่อย่างนี้นะแล้วครูก็คิดแต่เรื่องอีเวนต์ที่จะคิดว่าเป็นอีเวนต์ที่จะทำให้ได้รับการชื่นชมนะคะอันนี้ค่ะมันเป็นปัญหากันทั้งระบบจริงๆเดี๋ยวเราจะขั้นเพลงวันด้วยบทเพลงนี้ของวงไฟเย็นนะคะคุณพอร์ตไฟเย็นยังไม่ได้แต่งเพลงแม่เลยนะแต่ว่ามีแต่เพลงพ่อนะคะวันนี้ท่านก็มาเทียบเคียงกันแล้วกันนะคะเนื้อหาเหมือนกันแหละนะคะการที่เราเอาเรื่องพ่อเรื่องแม่ไปผูกไว้กับกษัตริย์ที่มีมาตรา112นะฮะแล้วก็ทำให้ประเทศทั้งประเทศนี่มันอยู่ภายใต้ความคิดที่ล้าหลังถดถอยมากๆเลยไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยนะฮะดิฉันก็ไม่เห็นว่าคนฝรั่งชาวต่างชาติที่เขาเป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยลูกเขาจะไม่รักพ่อแม่ตรงไหนนะฮะแล้วก็ไม่ดูแลพ่อแม่ตรงไหนนะฮะเขากลับให้ความสำคัญให้พ่อแม่เนี่ยเข้าสู่วัยชราอย่างมีศักดิ์ศรีนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือและยังให้เสรีภาพในการมีชีวิตแบบที่พ่อแม่ต้องการนะฮะมันเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันในแบบที่ไม่เห็นต้องมีการไปผูกโยงกับกษัตริย์นะคนถึงจะรักพ่อรักแม่นะคะมันไม่จริงหรอกค่ะนะคือมนุษย์นี่ไม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆนะคะเขาไม่ต้องเติบโตไม่ต้องถูกเลี้ยงดูนานนะฮะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะนอนหงายหลังอยู่ตั้งหลายเดือนใช่ไหมกว่าจะคว่ำได้กว่าจะตั้งไข่อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะฮะที่ต้องการการประคบประงมเลี้ยงดูโดยผู้ให้กำเนิด นะคะมันเป็นความผูกพันโดยธรรมชาติอยู่แล้วล่ะค่ะนะฮะไม่ต้องมาสอนกันหรอกนะไม่ต้องเอาไปผูกกับกษัตริย์ไว้ด้วยไปฟังบทเพลงพ่อค่ะแม่วันนี้ก็พูดแทรกซะเลยนะฮะไฟเย็นค่ะใช้เหตุผลพ่อผมอาจไม่ใช่คนดีแต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดั่งศาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามถามและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริงใช้เหตุผลพ่อผมอาจไม่ใช่คนดีแต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดั่งศาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามถามและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริงจะรู้ได้ไงว่าดีจริงI'm not afraid to die.
รู้ได้ไงว่าดีจริงคำถามห้ามวิจารณ์เอาละค่ะมาอ่านกันต่อนะคะกงจักรปีศาจหน้า133ในราวปีพ.ศ. 2481พระองค์ได้ประทับอยู่ณพระตำหนักวัฒนาเป็นการถาวรและได้ทรงศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกอลนูแวลแล้วในขณะนั้นพระองค์ได้ทรงเจริญวัยพ้นจากวัยเด็กเล็กไปสู่วัยหนุ่มแห่งการผจญภัยปีนี้เป็นปีที่สำคัญเพราะเป็นปีที่พระองค์ได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ทรงขึ้นครองราชนับว่าเป็นเวลาอันสมควรที่พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระชนมายุ13พระพรรษาจะได้ทรงพบกับพระศกนิกรของพระองค์ในหลวงอนันต์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชชนนีพระพี่นางและพระอนุชาได้เสด็จไปประทับเรือพระที่นั่ง SS มีโอเนียที่เมืองมาเซลเมื่อวันที่17ตุลาคมนายเพปปี้ผู้ถวายพระอักษรภาษาอังกฤษได้ร่วมโดยเสด็จในครั้งนี้ด้วยในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินซึ่งใช้เวลาอันยาวนานประมาณ1เดือนนั้นกัปตันเรือได้รายงานว่าเป็นที่ประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักเดินเรือที่ดีทรงพระเกษมสำราญในการเล่นเกมกีฬาต่างๆเท่าที่มีอยู่ในเรือไม่เคยประชวนด้วยพระอาการเมาคลื่นถึงแม้ว่าเรือพระที่นั่งจะประสบกับอากาศอันแปรปรวนในมหาสมุทรอินเดียแต่พระองค์จะต้องทรงพบกับอากาศที่เลวร้ายกว่านี้ในกรุงเทพมหานครซึ่งณที่นั้นพระองค์จะได้ทรงเรียนรู้บรรยากาศทางการเมืองซึ่งจะฝังอยู่ในความทรงจำของพระองค์ตลอดไปในขณะนั้นเป็นเวลาเกือบครบ4ปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชบัลลังก์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองและกบฏบวรเดชที่ล้มเหลวไปหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรวดเร็วประเทศไทยก็มีภารกิจในการฟื้นฟูประเทศหลังจากที่เศรษฐกิจตกต่ำและเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยแต่คนกลุ่มน้อยก็ยังเป็นผู้กลุ่มบังเหียนเพราะคนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นและความสนใจในระบอบประชาธิปไตยน้อยมากผู้อ่านยังคงจำได้ว่าผู้อ่านคงยังจำได้ว่านายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาซึ่งเป็นชายชาติทหารในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐบาลของเขาได้วางรากฐานของระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นและได้ทำให้การปฏิรูปกิจการด้านต่างเช่นการศึกษาการเงินการคลังการราชทัณฑ์เป็นต้นการปฏิรูปดังกล่าวเป็นผลงานอันเกิดจากความปราดเปรื่องและมันสมองของนายปรีดีท่านผู้นี้ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนและหลังจากนั้นได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและด้วยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาชาวอเมริกันนายปรีดีได้โน้มน้าวมหาอำนาจตะวันตกให้สละสิทธิสภาพนอกอาณาเขตซึ่งเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่เก่าแก่และเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับเอกราชของประเทศ
สนธิสัญญาฉบับใหม่ที่ได้ลงนามกับต่างประเทศเป็นผลให้ประเทศไทยมีเสรีภาพอันสมบูรณ์และทำให้สามารถปรับปรุงการคลังของประเทศได้สำเร็จนอกจากนี้สนธิสัญญาดังกล่าวยังทำให้ประเทศไทยได้ฟื้นฟูสัมพันธไมตรีกับประเทศตะวันตกซึ่งได้มึนชาไปพักหนึ่งในระหว่างการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะในเวลานั้นญี่ปุ่นกำลังเริ่มปลุกชาวตะวันออกให้ตื่นตัวและสนใจในการสร้างความไพบูลย์ของประชาชาติในภูมิภาคนี้ดังนั้นในการทำสนธิสัญญาต่างๆดังกล่าวจึงเท่ากับว่านายปรีดีได้เปิดหนทางที่จะช่วยประเทศไทยให้รอดพ้นจากอันตรายถึงแม้ว่าจะมีภารกิจในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีคนสำคัญของรัฐบาลในขณะนั้นแต่นายปรีดีก็ยังคงเป็นอาจารย์และสอนหนังสือต่อไปในโรงเรียนกฎหมายซึ่งเขาได้แปรรูปเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะผลิตคนที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบอบประชาธิปไตยคนเรายิ่งแก่ตัวและมีอายุมากขึ้นก็มักจะแยกธรรมะออกจากการเมืองแต่สำหรับนายปรีดีนั้นเขามิใช่คนหนุ่มนักแต่ก็ไม่เคยแก่ดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ของเขาว่ามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองวงเล็บม.จุดท.จุดก.จุดมีนักศึกษาเป็นจำนวนมากไปฟังการบรรยายของเขาจนเต็มห้องเรียนเขาเป็นคนค่อนข้างท้วมและขาวกว่าคนไทยโดยทั่วไปตัดผมสั้นดวงตาแจ่มใสเป็นประกายและพร้อมที่จะยิ้มเสมออย่างไรก็ดีแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ใกล้ๆนักศึกษาแต่ละคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งจนทำให้เข้าถึงจิตใจได้ยากแต่กระนั้นก็ดีนักศึกษาเหล่านั้นก็ยังมีความรักและเคารพเขาในฐานะอาจารย์นอกจากการบรรยายในชั้นเรียนแล้วนายปรีดียังได้แต่งตำรากฎหมายไว้หลายเล่มและมีอยู่เล่มหนึ่งมีชื่อว่าสาระสำคัญสำหรับบิดามารดาและบุตรหนังสือเล่มนี้อธิบายระบอบประชาธิปไตยในแง่สังคมนิยมอย่างกลางๆแต่การพิมพ์หนังสือเล่มนี้ได้ถูกระงับไปและแล้วก็เกิดมีแนวโน้มที่จะเกิดความยุ่งยากอันเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของประเทศผลของความยุ่งยากดังกล่าวจะเห็นได้จากการแต่งตั้งข้าราชการอันแปลกประหลาดกล่าวคือมีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจากนายทหารสัญญาบัตรซึ่งไม่มีคุณสมบัติอะไรนอกจากการเป็นนายทหารนอกจากนี้การแต่งตั้งนายทหารให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารก็มีผลให้การใช้จ่ายเงินของรัฐไปเป็นมีผลให้มีการใช้จ่ายเงินของรัฐไปในทางที่มิชอบและมีการทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างในลักษณะที่ทำให้เอกชนผู้รับจ้างได้กำไรส่วนเกินจากมาตรฐานการก่อสร้างดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ารัฐบาลในขณะนั้นได้ส่งเสริมการใช้เล่ห์เหลี่ยมรีดไถการชักเปอร์เซ็นต์การเรียกค่าน้ำร้อนน้ำชาหรือที่คนไทยมักเรียกกันว่าค่าหยอดน้ำมันมากกว่าในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเสียอีกสภาพดังกล่าวเป็นผลมาจากการวางแผนการกลุ่มอำนาจของบุคคลคนหนึ่งในขณะนั้นจอมพลป.ได้รับประโยชน์อย่างใหญ่หลวงจากการรัฐประหารซึ่งเป็นผลให้พันเอกพระยาพหลเป็นนายกรัฐมนตรีและจากการปราบกบฏบวรเดชเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองผู้บัญชาการทหารบก
ซึ่งทำให้เขาสามารถเสริมสร้างกลุ่มนายทหารที่มีอำนาจในกองทัพบกเพื่อสนับสนุนเขาโดยวิธีการอัญชันฉลาดกล่าวคือการปูนบำเหน็จด้วยการเลื่อนยศทางทหารและการให้ตำแหน่งอื่นๆนอกกองทัพโดยวิธีนี้กลุ่มพลเรือนผู้สนับสนุนนายปรีดีจึงถูกกีดกันหรือถูกบีบบังคับให้ออกจากตำแหน่งในทางราชการบุคคลเหล่านี้มีความรู้สึกเจ็บใจและตื่นกลัวพวกเผด็จการทหารจึงได้ต่อสู้ด้วยความขมขื่นอย่างเงียบๆพันเอกพระยาพหลยังคงมีอิทธิพลต่อกองทัพบกอย่างมากอยู่แต่เขาก็ทำดีที่สุดเพื่อที่จะปฏิบัติตามคำมั่นในการเป็นมิตรกับกลุ่มพลเรือนและกลุ่มทหารซึ่งร่วมกันทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังนั้นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียวของภรรยาพหลก็เพียงเพื่อให้กลุ่มทั้งสองรวมตัวและหล่อล้อมกันแต่การกระทำเช่นนั้นทำให้จอมพลป.มีกำลังมากขึ้นและในขณะที่การเสด็จนิวัตรพระนครครั้งแรกของในหลวงอนันต์ใกล้จะมาถึงนั้นกลุ่มพลเรือนผู้สนับสนุนนายปรีดีก็ยอมผ่อนปรนให้ฝ่ายทหารเพื่อให้พระยาพหลสบายใจครั้งหนึ่งได้มีผู้นำเอาดวงชะตาของจอมพลป.ไปให้หมอดูคนหนึ่งทำนายโดยไม่บอกว่าเป็นดวงชะตาของใครพลผู้นั้นได้ทำนายว่าเขาเป็นคนที่มักเห็นผิดเป็นชอบในสมัยก่อนเขาเป็นชายหนุ่มที่เคยวิ่งหนีผู้หญิงแต่บัดนี้เขาเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีผึ่งผายและยิ้มด้วยความเชื่อมั่นในตนเองเขาเป็นคนที่แต่งตัวดีชอบแต่งชุดสากลชาร์กสกินและเป็นคนมีมารยาทดีมีเสน่ห์มากเวลาพูดก็มีเสียงกังวานซึ่งเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของเขาเขาเป็นคนเปิดเผยและตรงไปตรงมาชอบใช้กลวิธีจูงใจคนผู้เขียนชอบใจรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติของเขาต่อคณะผู้แทนนักการเมืองผู้โมโหร้ายรายงานข่าวกล่าวว่าเขาได้ขอร้องด้วยน้ำตานองหน้าให้คนเหล่านั้นระลึกถึงหลักธรรมะของพระพุทธศาสนาและขอให้ละความโกรธแต่ก็ไม่มีใครที่จะลืมหลักธรรมะและโกรธง่ายยิ่งไปกว่าเขาถ้าเขาจะโกรธและถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถจูงใจได้เขาก็ใช้อิทธิพลที่แอบแฝงอยู่ในอำนาจของเขาช่วยในการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจดังกล่าวจอมพลป.มีหญิงคนหนึ่งเป็นเพื่อนคู่ใจผู้ซื่อสัตย์ของเขาเธอผู้นั้นคือหญิงผู้ซึ่งเมื่อสมัยยังสาวเขาได้แต่งเพลงยาวไปฝากรักเธอเธอเป็นแม่ของลูก6คนและเป็นหญิงคนแรกที่เป็นสมาชิกของรัฐสภาเมื่อเขาทั้งสองแต่งงานมาครบ26ปีเขาได้เขียนบทความเกี่ยวกับเธอลงในนิตยสารฉบับหนึ่งเขาเขียนว่าข้าพเจ้ามิใช่คนที่ชอบตามใจผู้หญิงแต่ข้าพเจ้าก็ชอบทำให้เธอมีความสุขเท่าที่จะทำได้ดังนั้นถึงแม้เขาจะมิได้กล่าวว่าเธอมีความยุ่งยากในการสะสมเครื่องเพชรพลอยซึ่งหญิงไทยทุกคนถือว่าเป็นสิทธิของเธอที่จะทำเช่นนั้นแต่เขาก็ได้เน้นว่าเขาได้ช่วยเธอแต่งโครงกลอนซึ่งเป็นสิ่งที่เธอชอบมากและเขาได้พรรณนาว่าเธอเป็นภริยาที่สมบูรณ์ทุกอย่างสวยฉลาดและภักดีต่อเขาและเขาไม่เคยจากเธอไปเลยเว้นแต่ในกรณีที่มีหน้าที่ราชการมีเสียงเล่าลือกันว่าหน้าที่ของเขาทำให้ต้องพกปืนเพื่อที่จะลูบไล้มันเล่นมากกว่าที่จะใช้ฆ่าคนหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าชีวิตรักของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งมีอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติไม่ได้เขียนชีวิตรักของเขาแบบคาสโนวาผู้ทะยานรักแต่ได้กล่าวถึงชีวิตของเขาในระหว่าง30ปีของการรับราชการ
หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของนักร้องคนหนึ่งในของวงดนตรีกรมโฆษณาการซึ่งได้บรรเลงในงานเลี้ยงรับรองของทางราชการและได้กล่าวถึงนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรคนหนึ่งและหญิงอีกคนหนึ่งที่เคยเข้าประกวดนางงามและมีบุตรชายกับเขาคนหนึ่งในเรื่องความสงบเสงี่ยมของหญิงไทยขัดกับความคลั่งไคล้การประกวดนางงามของชาติอย่างประหลาดการผัวพันในเรื่องรักๆใคร่ๆของเขาเป็นเหตุให้เขาต้องมีแผลเป็นที่แก้มในวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังก้าวขึ้นรถหลังจากที่ได้ไปแจกรางวัลในการแข่งขันฟุตบอลได้มีคนร้ายลอบยิงเขาความจริงในเรื่องชู้สาวของเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวก็อาจเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกับนายปรีดีผู้ซึ่งชื่อของเขาไม่เคยผัวพันกับหญิงคนใดนอกจากภรรยาของเขาเท่านั้นในประเทศไทยเรื่องเช่นนี้ไม่ค่อยมีใครใส่ใจนักเพราะถือว่าเป็นเรื่องความสันโดษของนายปรีดีเองมากกว่าเพราะถือว่าเป็นเรื่องของความสันโดษของนายปรีดีเองมากกว่าจะเป็นเรื่องเสื่อมศีลธรรมของจอมพลป.ค่ะพี่น้องคะพักการอ่านกงจักรปีศาจในตอนนี้ไว้ที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะคะแหมก็ระหว่างที่กษัตริย์คนใหม่นะคะในหลวงอนันต์นั้นกำลังเดินทางอยู่บนเรือนะคะกำลังจะมาถึงเมืองไทยเป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะในฐานะกษัตริย์จะมาถึงครั้งแรกนะฮะก็มาดูประวัติของจอมพลป.และนะอาจารย์ปรีดีนะฮะน่าสนใจจริงๆก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะชีวิตเรียกว่าความเจ้าชู้ของจอมพลป.นี่เหมือนจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะฮะมักจะมีคนพูดถึงความเป็นเผด็จการฟาสซิสต์ของท่านมากกว่านะฮะแต่ว่านี่ก็เขียนภาพของจอมพลป.นะฮะซะจนแบบนี้เลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าแหมอาจารย์ปรีดีก็ดูขรึมดูสันโดษไปเลยนะฮะที่จริงก็อยากรู้อะไรด้านที่เป็นอะไรนะฮะชีวิตมนุษย์เราก็ต้องมี2ด้านอยู่แล้วเนาะด้านที่เสียหายของจอมของอาจารย์ปรีดีเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วด้านที่ดีๆของจอมพลป.นี่มีคนเขียนอยู่บ้างแล้วนะฮะก็มีความพยายามจะเพราะว่ามันต้องมาถ่วงน้ำหนักที่จอมพลป.นี่ถูกมองไปด้านเดียวไปเลยนะฮะเป็นจอมเผด็จการที่คือในฝ่ายของฝ่ายนิยมเจ้าเนี่ยเขาก็ต้องโจมตีอยู่แล้วเพราะจอมพลป.นี่คือไม่เอาเจ้าแท้จริงตัวจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีฝ่ายที่จะคอยขุดด้านเสียหายของจอมพลป.ขึ้นมาเยอะอยู่แล้วล่ะทีนี้ด้านที่ไม่ดีนี่ไม่ค่อยมีนะฮะแต่ว่าอาจารย์ปรีดีก็ถูกเรื่องคดีรอ8นี่แหละนะฮะก็ทำให้ฝ่ายที่เป็นผู้สนับสนุนอาจารย์ปรีดีนะก็มักจะนำด้านดีๆของท่านเข้ามาให้เห็นด้วยเยอะพอสมควรนะคะจนบางทีก็มีการไปพูดว่าเหมือนกับว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แตะไม่ได้เหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะค่ะก็นะคะมาถึงยุคนี้เนี่ยก็น่าจะเปิดเผยได้หมดแหละทุกด้านนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้อ่านมาจนถึงนี่นาน140แล้วนะคะเรียนไม่เห็นมันเป็นอะไรที่ต้องห้ามตรงไหนเลยนะมันก็เป็นนอนฟิคชั่นคือเป็นการตีความของตัวผู้เขียนจากข้อเท็จจริงบางส่วนแล้วก็ตีความทำความเข้าใจกับชีวิตคนตัวละครต่างๆนะในการเมืองไทยในชุกยุคนั้นนะคะว่าใครมีที่มาอย่างไรมีอุปนิสัยอย่างไรมีบุคลิกอย่างไรก็เป็นการตีความส่วนหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งอ่านแล้วก็ไม่เห็นมันจะน่าจะต้องไปห้ามเพิ่มอะไรเลยนะคะก็ไม่ได้ชื่นชมใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะคะ
แม้แต่เรื่องของกษัตริย์เนี่ยดิฉันว่ายังมีด้านเสียน้อยมากเลยนะแต่แน่นอนล่ะตอนเป็นเด็กก็เป็นอย่างนี้แหละนะเด็กก็ไม่มีอะไรมากมายที่จะไปตำหนิเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของคุณสังวานนี่ก็ยังเป็นภาพที่ดีสวยงามอยู่เลยนะคะไม่มีอะไรเสียหายเลยนะคะทำไมจะต้องเป็นหนังสือต้องห้ามนะนี่ฉันยังไม่เข้าใจนะจุดนี้นะมันเป็นหนังสือที่ภาพรวมๆแล้วนี่โปรเจ้ามากเลยทีเดียวนะอ่านมาถึงตรงนี้ยังโปรเจ้าอยู่เลยอ่ะนะค่ะพี่น้องคะคุยเยอะเลยวันนี้ไปพักฟังเพลงนะคะก็สักหน่อยนะคะเพลงคึกคักสักนิดหนึ่งนะคะพูดถึงความเป็นทหารเผด็จการทหารของจอมพลป.นะคะที่เอาผู้ว่าเป็นทหารนะคะเป็นรากฐานที่คือจริงๆฝ่ายเจ้านี่ถ้าเขาไม่เอาจอมพลป.เนี่ยเขาก็น่าจะไม่เอาเผด็จการทหารไปด้วยหรือเปล่าหรือยังไงนะคะแต่พอดีทหารในยุคหลังไปเกาะไปโหนกับเจ้าสำเร็จแล้วนะคะก็เลยทำให้เขาก็เอาฝ่ายเจ้าแล้วก็มีสมุนเป็นทหารเขาก็เลยเอานะคะแต่ความจริงถ้าไม่เอาเผด็จการทหารด้วยเนี่ยก็จะดีนะเราก็คงเป็นประชาธิปไตยไปนานแล้วนะคะก็ฟังเพลงไฟเย็นอีกสักเพลงค่ะทหารจอมพลทหารจอมพลครับThank you.
าธิปไตยทหารจอมพลก็มายิงประชาชนเอาละค่ะพี่น้องคะมาอ่านกันต่อนะคะกงจักรปีศาจหน้า141ในระยะนี้ถึงแม้นายปรีดีและจอมพลปอจะมีความผิดพ้องหมองใจกันเนื่องจากการต่อสู้ระหว่างพวกพ้องของตนแต่จากการแสดงออกของเขาคนทั้งสองยังคงเป็นมิตรเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนอยู่ในปารีสในครั้งกระโน้นอันที่จริงนายปรีดีไม่เคยวางแผนการชั่วร้ายและคอร์รัปชันเขายอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่ออุดมการณ์ของเขาโดยมีความหวังว่าประชาชนจะมีความรู้สึกนึกคิดและความรับผิดชอบต่อระบอบประชาธิปไตยโดยเร็วอันจะเป็นการขัดขวางการครอบงำของทหารได้เขามีความเชื่อมั่นในสภาผู้แทนเป็นอย่างมากสภานี้เป็นสภาที่ตั้งขึ้นโดยคณะผู้ก่อการ2475ตามรัฐธรรมนูญ2475นั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครึ่งหนึ่งประกอบด้วยสมาชิกซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะผู้ก่อการสมาชิกประเภทนี้มีกลุ่มทหารเป็นผู้มีบทบาทสำคัญส่วนสมาชิกสภาอีกครึ่งหนึ่งได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเมื่อปี2476สมาชิกสภาผู้แทนประเภทนี้ส่วนมากเป็นพวกจารีตนิยมแบบสายกลางหรือเป็นพวกเสรีนิยมซึ่งสนับสนุนนายปรีดีถึงแม้ว่าจะมีความระแวงสงสัยว่านายปรีดีจะนิยมคอมมิวนิสต์แต่สมาชิกสภาทั้งสองประเภทก็หันหน้าเข้าหากันเพื่อแสดงความคิดเห็นด้วยความปรารถนาดีต่อระบอบประชาธิปไตยของประเทศซึ่งเพิ่งจะเริ่มต้นแต่ในปีพ.ศ. 2480ได้บังเกิดการกระทำอันหลงผิดอย่างป่าเถื่อนที่ดินหลายแปลงอันเป็นพระราชทรัพย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าถูกยึดเป็นของรัฐมีเสียงซุบซิบกันว่าคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และคณะผู้ก่อการหลายคนยกเว้นนายปรีดีแต่รวมทั้งจอมพลป.ด้วยได้ซื้อที่ดินเหล่านั้นในราคาถูกและโดยการผ่อนชำระอย่างง่ายๆพฤติการดังกล่าวทำให้มีการอภิปรายกันอย่างรุนแรงในสภาผู้แทนราษฎรจึงทำให้ประชาชนที่ทราบเรื่องนี้เกิดปฏิกิริยาจนกระทั่งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และพระรัฐบาลพระยาพหลต้องกราบถวายบังคมลาออกเมื่อรัฐบาลได้กระทำการอันปราศจากความเคลือบคลุมสงสัยที่แสดงออกซึ่งการคล้อยตามเจตจำนงของประชาชนระบอบประชาธิปไตยก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในที่สุดแต่ในเวลาต่อมาจอมพลป.ก็ทำลายมันเสียเขาได้ส่งรถถังไปล้อมสภาผู้แทนไว้และขู่ว่าจะทำรัฐประหารถ้าสมาชิกสภาผู้แทนไม่ประพฤติตัวให้ดีหลังจากนั้นคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และคณะรัฐบาลก็ได้กลับเข้ารับหน้าที่อีกแต่เป็นที่เห็นได้ชัดว่าจอมพลป.ได้เป็นผู้กลุ่มอำนาจอันสำคัญไว้และพระยาพหลคนเดียวเท่านั้นที่มีอิทธิพลที่จะยับยั้งการใช้อำนาจของเขาได้หลังจากนั้นความไม่สงบต่างๆก็ได้เกิดขึ้นมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ให้ความเห็นอกเห็นใจนักโทษการเมืองซึ่งต้องถูกขังอยู่ในคุกนับตั้งแต่เกิดกบฏบวรเดชคนเหล่านั้นได้วางแผนฆาตกรรมจอมพลป.ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาถึงประเทศไทยโดยเรือพระที่นั่ง AS มิโอเนียราว1สัปดาห์คนใช้ของเขาได้ชักปืนออกมายิงในขณะที่เขากำลังแต่งตัวเพื่อไปงานแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาเพิ่งสวมรองเท้าโดยที่ยังไม่นุ่งกางเกงแต่ปรากฏว่ากระสุนปืนพลาดไปหลังวันหนึ่งหลังจากนั้นมาไม่ถึงเดือนจอมพลป.และภรรยาเขาได้ล้มลงในขณะที่กำลังรับประทานของหวานในงานเลี้ยงอาหารกลางวันปรากฏว่าเขาถูกแม่ครัว
ซึ่งคนรักของเธอเป็นพวกที่เห็นใจนักโทษการเมืองวางยาพิษอย่างไรก็ตามเขาได้รอดพ้นอันตรายอีกในครั้งนี้การที่เขารอดพ้นอันตรายเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งทำให้เขามีความยิ่งใหญ่ขออภัยนะคะซึ่งทำให้เขามีความยิ่งใหญ่นั้นเป็นข้อเท็จจริงที่น่าสังเกตจนกระทั่งมีคนสงสัยว่าเขาเป็นผู้วางแผนฆ่าตนเองเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้บรรยากาศทางการเมืองตึงเครียดจนกระทั่งสภาผู้แทนได้เรียกร้องให้รัฐบาลออกอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเหน็ดเหนื่อยและมีสุขภาพไม่ค่อยดีพระยาพหลได้ยุบสภาและกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและแล้วจอมพลป.พิบูลสงครามก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพระยาพหลดังที่คาดหมายกันไว้จะเห็นได้ว่าเวลาได้ผ่านไปเพียง6ปีนายทหารปืนใหญ่เล็กๆผู้นี้ก็ได้ก้าวไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยขณะนั้นเป็นช่วงเวลาก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลจะเสด็จมาถึงประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดหรือมีความรู้สึกสะเทือนใจว่าเหตุการณ์ทางการเมืองดังกล่าวจะทำให้เขาตกเป็นทาสในอนาคตทั้งนี้เพราะสมองและหัวใจของเขามุ่งไปที่การเสด็จนิวัตรประเทศไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงสิ่งเดียวไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ประชาชนคนไทยกระตือรือร้นเท่ากับงานเฉลิมฉลองจะเห็นได้ว่างานบุพชาติหรืองานพิธีต้อนรับฤดูหนาวอันเป็นมาแต่เก่าแก่ประชาชนจะสนุกสนานกันด้วยความหิวกระหายโดยเฉพาะความกระตือรือร้นของประชาชนในครั้งนี้มีมากเป็นพิเศษเพราะประชาชนมีความจงรักภักดีต่อราชบัลลังก์จึงมีความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งพระมหากษัตริย์ก็มิได้ประทับอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาถึง5ปีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้เสด็จมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2481พิธีรับเสด็จในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในความทรงจำของทุกคนในวันนั้นอากาศในบริเวณอ่าวไทยแจ่มใสกองทัพเรือได้จัดกองเรือรบติดอาวุธพร้อมชุมนุมกันอยู่ที่ปากน้ำเพื่อรอรับเสด็จนายกรัฐมนตรีและคณะผู้สำเร็จราชการซึ่งประกอบด้วยสมาชิก3คนได้ขึ้นไปบนเรือ SS มิโอเนียเพื่อรับเสด็จพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระชนมายุ 13 พรรษาบัดนี้พระองค์ได้รับการรับเสด็จเสมือนหนึ่งทรงเป็นสมมุติเทพทั้งที่เมื่อก่อนหน้านี้เพียง 2-3 อาทิตย์พระองค์ยังทรงพรวนดินสวนผักของพระองค์ที่โรงเรียนในสวิตเซอร์แลนด์และทรงลาดพระที่ที่ตำหนักวัฒนาด้วยพระองค์เองอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้เสด็จไปยังเรือศรีอยุธยาพร้อมกับนายกรัฐมนตรีและคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และผู้โดยเสด็จในขณะที่ฐานเรือได้ยิงสลุดถวายพระเกียรติ21นัดเสียงกึกก้องกัมปนาทและเครื่องบินทหารอากาศจำนวน100เครื่องได้บินวนเวียนเนื้อเรือพระที่นั่งเรือยนต์ต่างๆทุกชนิดซึ่งตกแต่งอย่างงดงามได้ร่วมเป็นขบวนตามเสด็จเรือรบหลวงไปตามลำแม่น้ำน่าดูมากดังที่ข้าราชการผู้หนึ่งได้เขียนรายงานว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดขบวนเรือตามเสด็จสง่างามมากอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในเมืองเวนิสแห่งภาคตะวันออกไกลเครื่องหมายคำพูดปิดเมื่อเรือพระที่นั่งมาถึงท่าราชวรดิตซึ่งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีและคณะทูตานุทูตซึ่งแต่งกายในชุดเต็มยศได้ประทับและยืนรอรับเสด็จอยู่แล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้เสด็จออกมาประทับที่ดาดฟ้าของเรือรบหลวงเจ้าพนักงานก็ประโคมแตรสังและบรรเลงดนตรีซึ่งประกอบด้วยขลุ่ยแตรยาวและกลองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ในชุดพระมหากษัตริย์
พระหัตถ์ทรงดาบทองซึ่งเป็นเครื่องหมายของผู้ทรงอำนาจมหาดเล็กกางกลด9ชั้นซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นฝั่งพระสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรหลังจากที่บุคคลต่างๆได้กราบบังคมทูลถวายความจงรักภักดีแล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังที่มีมนต์คลังพระองค์ได้เสด็จไปทรงสักการะพระแก้วมรกตที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและได้เสด็จไปทรงสักการะที่บรรจุพระบรมศพพระมหากษัตริย์ของราชวงศ์จักรีซึ่งมีพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และเมื่อเสด็จเข้าไปในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระพันวัตสาอัยยิกาเจ้าซึ่งทรงเป็นสมเด็จย่าของพระองค์ได้ประทับรอรับเสด็จอยู่เมื่อพระองค์เสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังพระองค์มิได้ทอดพระเนตรพระที่นั่งบรมพิมานอันเป็นที่ประทับซึ่งพระองค์ทรงประสบโศกนาฏกรรมครั้งสุดท้ายของพระองค์ด้วยความเฉลียวพระทัยเลยในครั้งกระนั้นใครจะคาดการได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดโศกนาฏกรรมแก่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเยาว์และมีพระพักครึ้มพระองค์ทรงฉลองพระองค์ในชุดเครื่องแบบขาวประดับด้วยแถบสีทองและทรงพระมาลาประดับขนนกเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุนไปตามถนนราชดำเนินท่ามกลางเสียงโห่ร้องของประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จในเวลานั้นไม่มีอะไรเลยที่เป็นเครื่องแสดงลางร้ายแก่พระองค์ในเมื่อมีแต่แสงไฟสว่างสวยในเวลากลางคืนมีการประดับธงชาติและประชาชนจำนวนมากซื้ออาหารรับประทานกันอย่างอร่อยอร่อยหรือไม่ก็พากันดูมหรสพกลางแจ้งและในแม่น้ำประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความพอใจซึ่งในเรื่องเหล่านี้คนไทยเท่านั้นที่รู้ว่าทุกครั้งที่มีงานเทศกาลควรจะหาความสำราญกันอย่างไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลประทับอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา2เดือนในขณะนั้นอำนาจที่แท้จริงในการบริหารประเทศตกอยู่กับจอมพลป.อย่างเด็ดขาดแล้วพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อชดเชยที่พระองค์มิได้ทรงกระทำมาเป็นเวลาหลายปีพระองค์ทรงมีพระอากัปกิริยาสุภาพอ่อนโยนและทรงวางพระองค์สมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ยกเว้นในบางครั้งที่พระองค์ทรงขวยเขินหรือทรงมีพระอาการฉงนเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่ทุกคนต่างชื่นชมยินดีในการเสด็จนิวัตของพระองค์ฝูงชนยอมถูกแดดเผาเพื่อชมพระบารมีนักการเมืองทั้งหลายรวมทั้งจอมพลป.ต่างก็มีความรู้สึกว่าพระองค์ทรงมีพระอากัปกิริยาอ่อนโยนไม่เป็นพิษเป็นภัยสำหรับเขาพวกกษัตริย์นิยมต่างก็มีความหวังว่าการที่ประชาชนจัดการรับเสด็จด้วยความกระตือรือร้นย่อมเป็นเครื่องแสดงว่าพวกเขาจะมีความสำคัญขึ้นอีกพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่13มกราคม2482ในวันนั้นประชาชนราว 300,000 คนได้ยืนเรียงรายอยู่ที่สองฝั่งแม่น้ำเพื่อส่งเสด็จหลังจากนั้นก็น่าจะมีคำถามติดตามมาว่าในฝูงชนที่เฝ้าส่งเสด็จในวันนั้นจะมีใครบ้างไหมที่ในเวลาต่อมาจะเป็นผู้ปลงพระชนพระองค์เองแต่เนื่องจากในเวลานั้นมีแต่เสียงโห่ร้องถวายพระพรสิ่งที่คาดไม่ถึงจึงได้ถูกซ่อนเร้นและปกคลุมอยู่ในความเงียบค่ะพี่น้องคะจบบทที่3นะคะก็เราพักการอ่านวันนี้ไว้ที่บทที่3นี่แหละนะคะคราวหน้าก็ขึ้นบทที่4พอดีนะคะค่ะก็บรรยายซะจนโอ้โหนะคะเคลิ้มเลยจริงๆนะคะเรนครูเกอร์นะคะ
สมมุติว่ามีเคยพี่น้องเคยดูนิทานเรื่องหนึ่งไหมฮะเคยอ่านนิทานเรื่องหนึ่งไหมฮะที่เขาสลับกษัตริย์กับเด็กอีกคนหนึ่งนะสลับกันนะฮะคนเด็กคนจนนะฮะก็หน้าตาคล้ายกันสลับตัวกันนะฮะไปแต่งตัวเป็นกษัตริย์ก็ไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าเด็กคนนั้นจริงๆไม่ใช่กษัตริย์นะฮะแล้วก็เป็นคนจนนะคะคือพอแต่งตัวนะฮะก็แต่งตัวเข้านะคะแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆนะฮะคนคนนั้นก็จะกลายเป็นกษัตริย์ขึ้นมาทันทีเลยนะฮะมีหนังอีกเรื่องนึงชื่อหนัง Anastasia นะคะซึ่งเป็นหนังที่เขียนจากเรื่องราวสุดลี้ลับนะคะจากการที่ว่าลูกสาวของกษัตริย์ของซาร์แห่งรัสเซียนะคะที่โดนสังหารนะคะโดนฆ่ากันทั้งครอบครัวแล้วก็ข้าราชบริพารด้วยนะคะหลังจากที่ถูกโค่นล้มบัลลังก์ในรัสเซียแล้วนะคะก็ครอบครัวก็ถูกฆ่าแต่มีความลี้ลับบอกว่ามีลูกสาวคนหนึ่งคืออนาสเตเซียนั้นได้หลบหนีไปได้นะคะแล้วก็เลยแล้วในแล้วตอนที่เขาอายุมากแล้วเนี่ยนะคะเขาก็มีข่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาอ้างตนว่าเขาก็คืออนาสเตเซียที่รอดชีวิตจากการสังหารคือเป็นลูกเป็นทายาทของราชวงศ์ของซาร์แห่งรัสเซียนั่นเองนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีคนเอาเรื่องอันเนี้ยซึ่งไม่รู้จริงเท็จเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพิสูจน์เลยกันเนี่ยนะคะเดือนก็ไม่ได้ติดตามมาตกลงพิสูจน์ในทำนองว่าก็ไม่จริงนะคะก็แต่มีคนเอาเรื่องเนี้ยค่ะไปเขียนเป็นนิยายแล้วก็ไปทำเป็นหนังนะคะชื่อ Anastasia นะเดือนก็ได้ดูนะคะก็เอาก็มีการมีเหตุสร้างเหตุการณ์ว่าจะมีการมีความจำเป็นอะไรสักอย่างนึงที่จะต้องเอาราชวงศ์ของซาร์เนี่ยนะคะกลับมาดิฉันจำเรื่องไม่ได้ดีนะคะแต่ว่าจำได้อย่างหนึ่งก็นางเอกสวยเนี่ยนะนางเอกเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นหญิงสาวที่บุคลิกดีเนี่ยก็มีการเปิดรับสมัครเนี่ยนะคะแบบลับๆเนี่ยหาคนมาที่จะมาเป็นอนาสเตเชียนะคะเพื่อที่จะมาบอกว่าอนาสเตเชียยังมีชีวิตอยู่มันเป็นมีพล็อตเรื่องอย่างอื่นทางการเมืองทางอะไรต่างๆนะคะก็เป็นนิยายก็เขาก็มาเข้ามาอะไรนะคะมาสมัครกันเนาะแล้วในที่สุดเนี่ยก็ได้รับเลือกอ่ะนางเอกก็ได้รับเลือกให้ไปแสดงเป็นอนาสเตเชียไปปลอมตัวเป็นอนาสเตเชียเนี่ยแหละนะคะค่ะตอนจบใกล้ๆจบนะคะก็ในที่สุดเนี่ยม่านของเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะคะก็คือว่าตอนที่พวกราชวงศ์เขาจะเดินเข้าตอนนั้นมีราชวงศ์ของหลายประเทศอยู่เหมือนกันนะราชวงศ์ที่เป็นคนแก่ๆคนหนึ่งนะก็เหมือนประมาณพระพันวสาอะไรเงี้ยเขาก็พูดนะคะ the show is over just go home ก็คือเหมือนกับว่าม่านก็ปิดลงแล้วระบอบกษัตริย์ก็มันก็จบไปแล้วนะจบไปก็ไปต่างคนต่างก็แยกย้ายไปทำใช้ชีวิตกันตามปกตินะคะการแสดงจบลงแล้วนะคะ ค่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะนะจริงๆระบอบกษัตริย์มันเหมือนฉากละครฉากหนึ่งสมมุติให้คนกลุ่มหนึ่งนะแต่งตัวเข้าไปแบบนี้มีขบวนเสด็จขบวนอะไรมีเครื่องทรงมีข้าวของมีนั่นนี่นู่นนะคะก็จะกลายเป็นกษัตริย์ขึ้นมาได้ทั้งนั้นนะมันไม่เกี่ยวอะไรกับการเป็นเกิดในครอบครัวไหนเลยนะคะมันอยู่ที่การแต่งองค์ทรงเครื่องให้ดูเป็นมีความเป็นกษัตริย์ขึ้นมา The show is over นะ just go home ค่ะนะแต่ว่ากษัตริย์ของจักรีนั้นเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วเขาก็พยายามที่จะยึดกลุ่มอำนาจเอาไว้จนบัดนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะไม่ยอมให้ the show is over สักทีนะฮะการแสดงยังไม่จบนะคนก็ร่วมแสดงกันนะคะโดยหวังเศษของอำนาจหรือว่าเศษของผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องตนเองโดยไม่ได้คิดถึงส่วนรวมว่าถ้าอำนาจแล้วก็ผลประโยชน์ได้รับการจัดสรรอย่างเป็นธรรมอย่าง
ั่วหน้าทั่วถึงเท่าเทียมกันนะคะคนก็จะมีชีวิตที่ดีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นกับสังคมแต่ถ้ายังยึดอยู่กับการแสดงของกษัตริย์แบบนี้นะคะก็จะต้องเป็นระบอบแบบนี้แหละค่ะระบอบเผด็จการเดี๋ยวเราจะเอาเพลงนี้มาปิดท้ายในทุกครั้งก็แล้วกันนะเป็นเพลงประจำนะที่ฉันก็ไม่ต้องไปหาว่าวันนี้เพลงอะไรดีนะเป็นเพลงของไฟเย็นอยู่แล้วนะคะเนื้อหาก็ตรงกับหนังสือของเราในเล่มนี้ใครฆ่ารอแปดพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับกงจักรปีศาจนะท่านมีความคิดเห็นใดๆก็แจ้งเข้ามาในส่งเข้ามานะคะในกล่องข้อความในช่องทางต่างๆนะคะพบกับดิฉันในโซเชียลมีเดียหลายอันเหลือเกินนะคะก็คงหากันไม่ยากเนาะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้กำลังใจกันเนาะค่ะสู้ๆนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะของเพลงพ.ศ. 2489